หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราได้เดินทางไปคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง10ถึง12ปีนะครับในโซนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในโซนอีสานจังหวัด101นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเสาร์ที่25และอาทิตย์ที่26นะครับสโมสรกิเลนพยองของเราจะเดินทางไปคัดตัวน้องๆเยาวชนในโซนภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดสระแก้วณสนามกีฬาอบจ.จังหวัดสระแก้วนะครับผู้ปกครองรวมไปถึงน้องๆหนูๆคนไหนนะฮะที่สนใจจะมาร่วมทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้าสังกัดอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราก็พกความมั่นใจแล้วก็หลักฐานต่างๆนะครับเดินทางเข้ามาสมัครได้ณสนามอบจ.จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของกัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับกัปตันมุ้ยเนี่ยอยู่กับสโมสรกิเลนพยองของเรามาตั้งแต่ฤดูกาล2007เลยนะครับเรียกว่าเล่นตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเยาวชนยาวจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับสำหรับกัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะฮะซึ่งพี่มุ้ยเองก็เคยเติบโตมาจากระบบของการเยาวชนแล้วก็เคยเดินทางไปทดสอบฝีเท้ามาแล้วหลายต่อหลายที่ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กราสฮอปเปอร์ซูริกไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรแอตเลติโกมาดริดหรือไปเล่นที่ลาลีกากับสโมสรอาร์มาเรียนะฮะพี่มุ้ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายต้องมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามีกำลังใจดีๆจากพี่มุ้ยเทวศิลป์แดงดามาฝากด้วยแล้วครับก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ครับก็อยากเชิญชวนน้องๆครับที่สนใจที่จะมีโอกาสเข้าร่วมสโมสร SCG เมืองทองนะครับก็มาฝึกซ้อมมาคัดตัวกันได้ที่สนามอบจ.จังหวัดสระแก้วนะครับก็พี่ๆหลายคนในที่นี้อะไรเงี้ยก็เคยผ่านการคัดเลือกผ่านการเป็นอะคาเดมี่ของเยาวชนเมืองทองครับก็อยากให้น้องๆมากันเยอะๆครับพี่มุ้ยมีเทคนิคไหมครับเวลาที่น้องๆมาเจอโค้ชอะคาเดมี่ในการคัดเลือกแล้วมาแข่งกันเยอะๆเป็นพันคนอย่างเงี้ยมีเทคนิคให้กับน้องๆไหมฮะก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยว่ามันเป็นการแบบโอเคมาดูว่าเรามีความสามารถขนาดไหนคนอื่นเขาเก่งขนาดไหนถ้าเราไม่ติดมันก็ยังไม่ใช่จุดจบยังไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนของเราให้เราไปพัฒนาตัวเองซึ่งผมว่ามันเหมือนเป็นเวทีที่แบบคนมีความสามารถมาเจอกันมาลองดูกันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็กลับไปพัฒนาตัวเองใหม่เพราะว่ามันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแปลว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่มีคนมาเปิดคลาสมีคนมาดูมีโค้ชมาแนะนำอะไรเงี้ยเราไปใช้โอกาสของคุณที่สระแก้วนะใช่ครับก็ผมว่าก็ต้องมาลองดูถ้านอนอยู่บ้านเฉยก็ไม่น่าจะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถขนาดไหนก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับเสาร์ที่25และอาทิตย์ที่26นะครับ2วันนะครับกับการคัดเลือกหาเยาวชนอายุ 11-12 ปีเข้าสังกัดอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราพกความมั่นใจนะครับแล้วก็เดินทางไปร่วมทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรากันครับ